นี้เราก็จะมาเรียนในส่วนของ Microsoft Office PowerPoint 2013นะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าในตัวโปรแกรม Microsoft Office 2013เนี่ยมีอะไรใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาบ้างสิ่งแรกที่จะเจอเลยก็คือน่าจะสตาร์ทมีรูปแบบใหม่ที่เป็นกับผู้ใช้แล้วก็ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นส่วนต่อมาก็จะเป็นมุมมองในการนำเสนอที่จะแสดงระยะเวลาในการนำเสนอรวมถึงบันทึกของสไลด์ที่เราได้เตรียมเอาไว้แล้วก็ในส่วนของตัวอย่างของหน้าสไลด์ต่อไปส่วนจากนั้นก็จะเป็นชื่อของรูปแบบทีมใหม่ๆที่จะมีทั้งแบบออนไลน์แล้วก็แบบออนไลน์แล้วก็จะมีในส่วนของชุดสีที่มีเพิ่มขึ้นมาให้แล้วก็รวมถึงตัวเครื่องมือต่างๆที่เราสามารถจัดการได้ง่ายมากยิ่งขึ้นส่วนจากนั้นก็จะเป็นการจัดแนวของวัตถุนะครับที่มีสมาร์ทไลท์ในการวางแนวของวัตถุก็คือทำให้เราสามารถที่จะจัดวางวัตถุเนี่ยให้มันตรงแนวมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเป็นสายตาในการวัดอีกอันนึงก็คือการสนับสนุนตัวไฟล์วิดีโอในรูปแบบใหม่ที่สามารถที่จะนำเสนอในรูปแบบของไฟล์ MP4 แล้วก็ไฟล์ MOV ที่มีความละเอียดมากขึ้นถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มเรียนตัวโปรแกรม Microsoft Office 2013กันได้เลยนะครับ